ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุด้านหน้านี้ก็เป็นพระสูตรที่พระศาสดาตรัสบอกให้เราทราบว่าตัวพระธรรมเนี่ยคือศาสดาแทนต่อไปให้เราเข้าใจว่าศาสดาแทนเนี่ยคือพระธรรมไม่ใช่มีอย่างอื่นแทนอะไรที่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเป็นตัวแทนของท่านเนี่ยก็อย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยทำให้มันจริงให้มันตรงซะก่อนคือพระธรรมคือตัวแทนพระองค์ถ้าเราทำตรงตามที่พระศาสดาตรัสเนี่ยพระธรรมจะมีเต็มทุกบ้านทุกบ้านมีพระธรรมไหมวันนี้ทุกบ้านยังไม่มีพระธรรมของพระศาสดาเห็นนะพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดาเนี่ยมีมาทุกบ้านเรามีหิ้งเรามีหิ้งพระธรรมไหมไม่มีเรายังไม่มีศาสดาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยเรามีอย่างอื่นหมดเลยสิ่งที่มีอยู่สอนเราได้ไหมสอนเราไม่ได้ทำสอนเราได้สอนให้เราเป็นคนดีได้เนี่ยเราไม่มีเราเลยไม่มีโอกาสได้เสพพระธรรมของศาสดาตัวเองจนกระทั่งอายุเรามากแล้วเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกวันยังไม่รู้เลยวิธีแก้ตายจะทำยังไงเราก็ทำมาหาอยู่หากินเลี้ยงชีพไปชีวิตมีเท่านี้เหรอเกิดมาทำงานจบนั่งรอความตายแล้วได้อะไรกับชีวิตแล้วรู้ไหมว่าศาสดาบอกว่าตายแล้วเนี่ยไปไหนกันบ้างตายแล้วไปไหนทราบคติของตัวเองกันหรือยังทราบกันหรือยังว่า 99.99% ของมนุษย์หรือเทวดาที่ตายไปเนี่ยไปไหนชาวพุทธทราบกันไหมเนี่ยจะได้รู้ที่ไปตัวเองนะพระศาสดาตรัสผิดไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูและเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนี่ความสามารถศาสดาเรานะบางคนนี่เกิดมาจนแก่แล้วยังไม่ทราบเลยศาสดาเราเก่งยังไงนะใช่ไหมอนุสาสนีปฏิหารคำพูดนี่ผิดไม่ได้นะกำหนดมาแล้วเนี่ยนั่นคือท่านรู้ความจริงทั้งหมดและทรงบัญญัติออกมาคำพูดของพระองค์เนี่ยพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าวจนะวจนังคือคำที่ออกจากปากคำที่ออกจากปากคือพุทธวจนะเนี่ยพระองค์ตรัสอนุญาตให้ภิกขุเนี่ยเล่าเรียนบอกอนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนพระองค์บอกเลยว่ามนุษย์ทั้งหมดเทวดาทั้งหมดเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินเนี่ยเรานั่งในสวนเนี่ยเราลองเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานะแล้วเราก็ดูที่ดินปลายเล็บของเราเนี่ยกับดินทั้งโลกทั้งโลกนะอันไหนมากกว่ากันดินปลายเล็บโยมกับดินทั้งโลกพระศาสดาเอาเล็บเขี่ยมาแล้วก็ถามสาวกไหนสาวกลองตอบสักคนสิดินอันไหนมากกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันได้ไหมเทียบกันไม่ได้เลยนี่คือคำว่าน้อยของพระองค์และดินทั้งโลกคือคำว่ามากจากนี้พระองค์ให้รู้แล้วนะน้อยของพระองค์คือดินปลายเล็บมากคือดินมหาปฐพีจากนั้นพระองค์ก็จะบัญญัติไล่ไปสัตว์นรกเป็นยังไงเดรัจฉานเป็นยังไงเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเป็นยังไงอย่างนี้พระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตสัยมีมากกว่าโดยแท้อยากไปเป็นเทวดาใช่ไหมเตรียมตัวด้วยนะตอนตายจากเทวดา 99.99999% ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตสัยมนุษย์เหมือนกันพระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดามีน้อย
โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเนรชานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้เนี่ยเกิดมาจนอายุป่านเนี่ยเคยได้ยินพระสูตรนี้บ้างไหมใช่ไหมแล้วทำให้รู้สึกตระหนักไหมว่าเอ้ยเราตายไปแล้วนี่โอกาสเปอร์เซ็นต์ในการลงนรกเนี่ยสูงถึง99เลยนะแล้วโยมคิดว่าโยมเราทำความดีทำบุญสุนทานนะเราคงจะได้เป็นเศษดินปลายเล็บมันจะง่ายขนาดนั้นไหมเราคิดดีๆพิจารณาดีๆจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเข้าใจไหมนะแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์มันสูงขนาดนี้ว่าเราตายแล้วไปนรกเนี่ยเราต้องคิดจะแก้ได้แล้วนะนี่คือความมัวเมาในความที่ยังไม่แก่มัวเมาที่ยังไม่เจ็บมัวเมาที่ยังไม่ตายพระพุทธเจ้าบอกเรากำลังมัวเมาเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆโลกธรรม8มันก็หลอกเราไปเรื่อยๆให้เราเพลินกับชีวิตเพลินกับญาติสาโลหิตเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เราก็เพลินไปไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่มีใครรู้วันตายตัวเองบ้างมีไหมไม่มีกำหนดไม่ได้นะเย็นนี้ก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้พรุ่งนี้ก็เป็นไปได้พระพุทธเจ้าบอกว่าทานอาหารคำหนึ่งก็ต้องคิดถึงเรื่องตายละหายใจเข้าและหายใจออกก็ต้องคิดถึงเรื่องตายละดังนั้นถ้าโยมมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าคำท่านเนี่ยผิดไม่ได้บัญญัติแล้วเนี่ยเป็นอากาลิโกสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันโยมจะเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยเข้าสู่ความเสี่ยงในส่วน 99.99% และเหตุปัจจัยอะไรล่ะที่จะทำให้เราอยู่ในส่วนเศษดินปลายเล็บเคยขวนขวายกันบ้างไหมล่ะใช่ไหมเหมือนถ้าเราตั้งเป้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ต้องอ่านหนังสือเราก็ต้องมุ่งมั่นเรามีเป้าหมายใช่ไหมอันนี้โยมมีเป้าหมายหรือยังว่าโยมจะพ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยการไปอยู่ในนรกเนี่ยทุกขนาดไหนพระองค์เปรียบเทียบนะความทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยแค่ก้อนกรวด 6-7 ก้อนในฝ่ามือท่านเนี่ยแต่ความทุกข์ในนรกเนี่ยภูเขาหินทั้งลูกภูเขาหินทั้งลูกกับหินบนฝ่ามือท่านเนี่ยอันไหนมากกว่ากันท่านถามสาวกสาวกบนภูเขาเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก้อนหินในฝ่ามือท่านเนี่ยเปรียบเทียบได้กับทุกข์ในมนุษย์แบบไหนพระองค์บอกว่าบุรุษถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มเช้า100กลางวัน100เย็น100ตลอดทั้ง100ปีความทุกข์ขนาดเนี้ยแค่เศษเสี้ยวในนรกความทุกข์ขนาดนี้คือเท่าก้อนหินบนฝ่ามือท่านแต่ความทุกข์ในนรกนั้นมากกว่ากี่เท่าโยมทวีคูณไปแล้วกันนี่คือสิ่งที่ศาสดาบัญญัติไว้ให้เราตระหนักว่าอย่าเพลินกับการใช้ชีวิตทางโลกโยมบางคนอาจจะบอกว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไม่มีไม่รู้แหละแต่ตายมีเมื่อตายมีแล้วโยมจะไปไหนถ้าโยมบอกว่านรกสวรรค์ไม่มีเท่ากับทุกคนสูญหมดใช่ไหมการเกิดใหม่ไม่มีใช่ไหมโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีใช่ไหมหรือมีแต่โลกนี้โลกหน้าไม่มีใช่ไหมเท่ากับว่าถ้าโลกหน้าไม่มีเนี่ยคนทำดีทำเลวไม่มีผลสิเท่ากับกรรมไม่มีเพราะกรรมไม่ส่งผลคนนี้ทำเลวฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตคนนี้ทำดีตลอดชีวิตก็ไม่ส่งผลเพราะปลายทางเหมือนกันคือจบศูนย์เหมือนกันง่ายดีเนาะปลายทางเท่ากันโยมทำดีก็เท่ากันทำเลวก็เท่ากันพระองค์บอกคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีเนี่ยจิตจะน้อมไปในทางทำเลวคืออกุศลเต็มที่เลยเขาจะฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ท
ทำอกุศลขนาดไหนก็ได้เพราะปลายทางเหมือนกันจริงไหมล่ะปลายทางจบที่สุญญตาเหมือนกันล่ะกรรมไม่ส่งผลโลกหน้าไม่มีตายแล้วจบกันศูนย์ชีวิตนี้คือชีวิตเดียวโยมว่าจริงไหมล่ะคิดดีๆนะใช่ไหมในครั้งพุทธกาลมีการโต้กันเรื่องนี้แหละกับคนที่มันไม่มีญาณอย่างรู้พระพุทธเจ้าก็ใช้ตรรกะนี่แหละมาเพื่อให้เขารู้คนหนึ่งเชื่อว่าโลกหน้ามีคนหนึ่งไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีพระพุทธเจ้าบอกสองความเห็นเนี้ยความเห็นไหนดีกว่ากันภายใต้การที่เธอเนี่ยไม่มีญาณอย่างรู้ไม่มีปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณทำสมาธิก็ไม่เคยทำญาณอะไรก็ไม่ได้แต่คิดเป็นเนี่ยสองแบบนี้ยังไงดีกว่ากันพระพุทธเจ้าก็บอกให้ฟังว่าคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีคนเนี้ยจิตจะคล้อยไปในทางทำอกุศลเวลาโยมเห็นแก่ตัวโลกอยากขโมยอะไรจะมาเตือนโยมความดีอะไรจะมาเตือนโยมก็ทำได้หมดเหมือนฝรั่งเขามีความเห็นว่าโลภคือดีแล้วทุกคนก็โลภ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 ให้มากๆจนระบบเศรษฐกิจมันพังทั้งโลกแล้วฝรั่งก็มาบอกเองว่าความเห็นว่าโลภคือดีไม่ดีแล้วความเห็นอย่างนี้มีไม่ได้นายกเยอรมันบอกเลยว่า Greed is good เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วพังหมดทั่วโลกเลยโลภคือดีใช้ไม่ได้ฝรั่งเลิกไม่เอาดีกว่าเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกอย่าโลภไม่โลภไปทำไมก็เราได้ประโยชน์เรารวยจะต้องไปแบ่งปันอะไรใครทำไมจะต้องไปเสียสละทำไมให้อภัยทำไมฆ่ามันดีกว่ามันเบียดเบียนเราก็มันด่าเราก็ตีหัวมันสักโป้งหนึ่งมันไม่มีอะไรเนี่ยสุดท้ายจบศูนย์เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นโลกจะวุ่นวายอกุศลจะเจริญทั่วโลกเลยถ้าคนไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีและรับรองว่าปัจจุบันเขาต้องอยู่เป็นทุกข์เพราะมันจะเกิดการเบียดเบียนกันถ้าโลกหน้าไม่มีอย่างเขาคิดเขาก็เสวยทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในสัมปรายะจบไม่เป็นไรทุกข์หนึ่งต่อแต่ถ้าโลกหน้าดันมีขึ้นมาไอ้นี่ตกนรกแน่นอนทุกสองต่อจำตรงนี้ไว้นะส่วนไอ้พวกที่เชื่อว่าโลกหน้ามีพระพุทธเจ้าบอกไอ้พวกนี้ก็จะเชื่อว่ากรรมมีผลกรรมส่งผลทำดีมีผลทำเลวมีผลโลกหน้ามีพวกนี้จิตจะคล้อยไปในทางกุศลจะไม่กล้าทำอกุศลเพราะกลัวบาปส่งผลนะเขาจะทำกุศลมากกว่าอกุศลเมื่อเขาทำกุศลมากเนี่ยปัจจุบันได้รับความสุขไหมได้รับความสุขเพราะเขาจะไม่เบียดเบียนเขาจะไม่ฆ่าไม่ขโมยเขาจะไม่โกหกไม่ประพฤติผิดในกามไม่เบียดเบียนใครปัจจุบันก็อยู่เป็นสุขและถ้าโลกหน้าไม่มีโอเคเขาสุขในปัจจุบันอย่างเดียวก็ยังดีแต่ถ้าโลกหน้ามีขึ้นพวกนี้ได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์สุขสองต่อคนหนึ่งทุกสองต่อคนหนึ่งสุขสองต่อเลือกเอาความเห็นไหนจะดีกว่ากันเห็นไหมโดยตรรกะธรรมดาแบบโลกเนี่ยก็แพ้พระพุทธเจ้าแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราทำสมาธิได้ถึงจตุตฌานฌานที่4สามารถมีญาณอย่างรู้ได้เราก็จะเห็นโลกนี้โลกหน้าเป็นปัจจตังของตัวเองอย่างนี้อันนี้แหละที่ให้เราทราบว่าศาสดาของเราเนี่ยไม่มีใครโต้วาทะกับพระองค์ได้เลยมีหลายคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแพ้ราบหมดเลยและคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการล้มวาทะคนอื่นมากคืออัคคิเวสนะอัคคิเวสนะเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยจะไปล้มวาทะสมณะโคตมะให้ดูเพราะเขามีชื่อเสียงด้านนี้ใครโต้วาทะกับเขาเนี่ยเหงื่อต้องหยดใครเก่งผู้รู้ใดมีปัญญาเลิศมาเลยมาโต้วาทะกับฉันเขาบอกแม้แต่เสาหินที่ไม่มีชีวิตเนี่ยถ้าโต้วาทะกับเขาเนี่ยเสาหินยังสั่นเลยนับประสาอะไรกับมนุษย์เขาก็เชิญเจ้าลิชวี500
มาเป็นพยานวันนี้จะล้มวาทะสมณะโคตมะให้ดูปรากฏว่าโต้วาทะกันไปอัคคิเวสนะตอบไม่ได้พระสูตรนี้ค่อนข้างยาวจะสรุปให้ฟังถ้าโยมไปอ่านแล้วสนุกมากพอพระพุทธเจ้าถาม2รอบอัคคิเวสนะตอบไม่ได้นั่งนิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตถาคตถามใครอันเป็นคำถามที่ประกอบด้วยเหตุผลและไม่ตอบถามถึง3ครั้งและไม่ตอบศีรษะเขาจะแตกเป็น7เสียงอัคคิเวสนะเริ่มกลัวแล้วก็เลยบอกว่าขอถามอีกทีนะจะยอมตอบแล้วเพราะว่าอัคคิเวสนะเขายืนยันว่ารูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาบอกว่ารูปเนี่ยเป็นของฉันพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างให้บอกว่าพระราชาเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลราชาผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วสามารถฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบได้ในประเทศคนที่ควรในประเทศได้ใช่ไหมเขาบอกใช่สิเจ้าฤาวีเจ้าอะไรต่ออะไรเล็กๆน้อยๆนี่ยังทำได้เลยนับภาษาอะไรกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลซึ่งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยถามแล้วอย่างนี้อัคคิเวสนะยังคิดว่ารูปเป็นตัวตนของฉันอยู่ไหมเนี่ยอัคคิเวสนะตอบไม่ได้ไม่กล้าตอบลองบอกว่ารูปเป็นของฉันดิเดี๋ยวจะให้พระราชาจับไปฆ่าให้ดูใช่ไหมตอบไม่ได้นั่งนิ่งเลยพอพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นถ้าถาม3ครั้งไม่ตอบมีปัญหานั่นนี่อัคคิเวสนะยอมพอถามอีกทีว่าใช่ไหมก็ยอมตามพระพุทธเจ้าบอกรูปไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่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 ไปหมดเลยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นยังไงล่ะเนี่ยเหงื่อท่านเนี่ยหยดจากหน้าผากกระทบลงผ้าตกลงที่พื้นแล้วนะแต่เหงื่อของเรายังไม่มีสักหยดเลยอัคคิเวสนะเจอเองละโต้วาทากับพระพุทธเจ้าผลที่สุดอัคคิเวสนะยอมพอยอมก็เลยบอกว่าบุรุษมาเจอช้างตกมันก็ดีมาเจออสรพิษร้ายก็ดีมาเจอไฟป่าก็ดียังพอเอาตัวรอดได้นะแต่เจอสมณะโคตมะนี่เอาตัวไม่รอดเลยต้องยอมอย่างเดียวเลยไปไหนก็ไม่ได้นะไปนะเป็นหนาๆเลยนะนะแล้วเขาก็นิมิตเห็นเท้าสักกะมาควงกระบองลอยบนอากาศอยู่พร้อมจะเอากระบองฟาดศีรษะให้แตกเลยนะวิ่งเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยยอมดังนั้นในครั้งพุทธกาลเขาบอกว่าอย่าไปโต้วาทะกับสมณะโคตมะเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินหรือเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่สายบัวจะแตกมีแต่ฟันจะหักพระพุทธเจ้ามีปัญญามากดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเสพครบคำของพระองค์เราจะได้ปัญญาเกิดมาทำไมเนี่ยมนุษย์เกิดมาทำไมอะไรเป็นเหตุเกิดของคนและอะไรจะเป็นเหตุเกิดต่อไปและจะหยุดการเกิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตมันล่วงเลยไปพระศาสดาตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปเราคิดว่านานนะร้อยปีร้อยปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปแล้วร้อยปีแป๊บเดียวนะร้อยปีของเราแป๊บเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะเท่ากับ50ปีมนุษย์ชั้นยิ่งสูงสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นนานขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตายเราก็จะได้ขวนขวายในการทำความดีในการทำกุศลทีนี้โยมอยากทำกุศลละโยมบอกว่าโอ้โหตายแล้วมันนี่โอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง 99.99% เนี่ยแล้วทำยังไงผมจะรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทำกรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่ายๆไม่ต้องไปนอนในโรงบังสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วสวดๆๆแล้วก็อ่ะรอดละ
หรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีธูปเทียนไปบนบานศาลกล่าวสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาลาหูอะไรนี่เราทำกันอุตลุดไปหมดเลยแต่แก้กรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกำลังเข้าใจผิดกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิดพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพก็เกิดขึ้นกรรมคือผืนนาผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากร่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างภพใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจจะความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อยๆอนุสัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่องพระองค์เรียกอนุสัยตรงนี้เรียกว่าภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอนุสัยคือเครื่องผูกในการสร้างภพและสร้างการเกิดการเกิดใหม่ของเราก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆจบไม่ได้ความเป็นเราเนี่ยมีที่อะไรความเป็นเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมทุกคนมีกายแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองมีจิตไหมมีอย่างน้อยสองอย่างนะกายยมนั่งเนี่ยจิตอยู่กับกายตลอดไหมไม่ตลอดเรารู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเป็นนามธรรมที่วิ่งไปวิ่งมาโผล่ไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวคิดอดีตเมื่อ10 20 30ปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเคยฝึกไอ้ตัวนี้มะเคยจับมันมาอยู่นิ่งๆมะดังนั้นความเป็นเรามันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวนะมันมีจิตด้วยแล้วโยมคิดว่าร่างกายพังเนี่ยจิตมันจะพังไปด้วยเราจะปล่อยวางความยึดมั่นในจิตไปด้วยอัตโนมัติเหรอฝันไปเถอะนะปรุงแต่งเองไม่มีเหตุผลเลยอยู่ๆจิตมันเราจะปล่อยวางจิตปล่อยวางนามธรรมได้อัตโนมัติโดยไม่สร้างเหตุอะไรเลยง่ายไปมั้งอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรงอมืองอเท้าจบนิพพานเหมือนกันศูนย์เหมือนกันไม่ต้องเกิดใหม่ดีนะสร้างเหตุต่างกันและจบที่สุญญตาเหมือนกันการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วไม่มีการเกิดต่อถ้าไม่มีการเกิดต่อไอ้พวกหมูหมากาไก่เด็กทารกเรามันมาจากไหนเนี่ยมันเอาเหตุปัจจัยอะไรมาเกิดเคยคิดบ้างไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าเธอเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยๆทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปเราต้องเฝ้าเห็นการเกิดสรรพสิ่งในโลกนี่มันเกิดเต็มไปหมดเลยหมูหมากาไก่มันเกิดมันเอามาจากไหนอ่ะมันมีจิตไหมสัตว์มีมนุษย์ก็มีไหมสัตว์ไหนมนุษย์ไหนเกิดมาแล้วทื่อๆมีแต่ร่างกายไม่มีมันมาจิตด้วยเอาแล้วจิตมันมาจากไหนอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอาคิดดีๆใช่ไหมนี่คือการเข้าไปเห็นสมุทัยคือการเกิดของโลกเต็มไปหมดเลยสัตว์มนุษย์สารพัดเปรตวิสัยเทวดามีการสร้างการเกิดตลอดเกิดมนุษย์ทั้งโลกกี่พันล้านคนมีครอบครัวกี่คนแต่งงานกี่คนมีลูกกี่คนเกิดวันละกี่ร้อยมหาศาลเลยใช่ไหมมันเอาที่ไหนมาผลิตเนี่ยเห็นไหมพระองค์เรียกสิ่งนี้ผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเกิดมาแล้วถาวรไหมไม่ถาวรตายอีกพระองค์บอกว่าใครเห็นความดับคือความตายเรื่อยๆทิฏฐิว่าตัวตนจะหมดไปดังนั้นการเห็นสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับมีประโยชน์อย่างนี้จะทำให้
สุดโต่งของความเห็นสองอย่างนี้หมดไปคืออัตถิตาและนัตถิตาความเห็นว่าตัวตนมีจริงเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปแต่เพราะเราไม่เข้าไปสังเกตสิ่งนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกให้บ่อยๆให้ดีๆไม่โยนิโสมนสิการให้แยบคายทิฏฐิสองอย่างนี้จึงยังคงอยู่เข้าใจไหมพระองค์บอกพระองค์ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้พระองค์จึงแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนี้จึงแสดงธรรมดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและไล่ลำดับเหตุของการดับไปแห่งสรรพสิ่งที่เรานั่งท่องอยู่ทุกวันนี้แหละนี่แหละที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้หลักการของธรรมชาติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับไปสี่บรรทัดแค่นี้เองทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ตกอยู่ภายใต้กฎ4บรรทัดนี้เองสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเรานั่งอยู่ในที่นี้มีอายตนะกันทุกคนมั้ยมีอายตนะคืออะไรมีลูกตามั้ยมีหูมั้ยมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจครบใช่มั้ยเรามี6อายตนะในตัวเราและ6อายตนะนี้ย่อมกระทบกับรูปใช่มั้ยตาย่อมกระทบรูปหูกระทบเสียงใช่มั้ยจมูกดมกลิ่นใช่มั้ยลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจกระทบธรรมลมเรียกว่าอายตนะภายนอกใน6นอก6เนี่ยพระองค์เรียกด้วยชื่อเดียวว่าสลายตนะเมื่อมีสลายตนะคือใน6นอก6เนี่ยย่อมมีอะไรย่อมมีการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัสเสียงอาตมาพูดไปจึงกระทบหูโยมใช่ไหมแล้ววิญญาณไปประดิษฐานที่หูเราการรับรู้จึงมีขึ้นได้พระองค์กำลังอธิบายองค์ประกอบของการรับรู้ของความเป็นตัวเราให้เข้าใจว่าตัวเธอมีอะไรถ้าโยมไม่สร้างเหตุของความเข้าใจตรงนี้ความเชื่อและไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจะไม่มีทางเข้าใจเหมือนกับโยมจะแก้สมการให้ได้แต่โยมยังไม่เรียนบวกลบคูณหารไม่มีทางแก้ได้หรอกต้องสร้างเหตุก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทำความเข้าใจอยากรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีไหมแล้วไม่สร้างเหตุทำความเข้าใจตรงนี้โยมไม่มีทางจนตายก็ไม่มีทางรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีหรือเปล่าอันเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าโยมเข้าใจตรงนี้โยมจะรู้ว่าโลกนี้โลกหน้ามีโดยไม่ต้องมีญาณอย่างรู้เลยมันสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยตรรกะในแบบที่มนุษย์รู้ตามได้ศาสดาบอกเลยว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้ไม่เกี่ยงกับเด็กไม่เกี่ยงกับแก่เกี่ยงกันที่อินทรีย์คือศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าโยมไม่ศรัทธาศรัทธาไม่พอโยมก็จะไม่เอาหูมาฟังโยมจะหันไปฟังอย่างอื่นใช่ไหมเวลาโยมไม่มีกำลังที่จะฟังธรรมเนี่ยนั่นคือกำลังของความเป็นอริยะไม่มีแต่ถ้าใครไปพูดเรื่องโลกรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องบันเทิงโยมจะหูพึงเลยมีกำลังที่จะฟังตาสว่างเวลาเราเที่ยวเราตาสว่างยันเช้าแต่เวลาฟังธรรมหลับเรียนหนังสือหลับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพอครูเข้ามาสอนหลับดีกว่าเราไม่มีกำลังนี่คือความอ่อนแอของอินทรีย์คือศรัทธาใช่ไหมเมื่อศรัทธาไม่มีวิริยะความเพียรที่โยมจะไปฟังธรรมไม่มีตามมาแน่นอนจะไปฟังทำไมมีประโยชน์อะไรฟังเพลงดีกว่าฟังคอนเสิร์ตดีกว่าดูหนังดีกว่าได้ความสนุกได้สุขเวทนาใช่ไหมพระองค์เรียกผู้นี้ว่าผู้มีอัจฉาสายน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันเป็นกรรมคุณ5ของโลก
พูดกรรมคุณ5พวกนี้มีกำลังฟังดีหูพึงคอตั้งเลยเป็นยังไงแต่พอฟังธรรมไอ้พวกนี้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหมดแรงนะมันเป็นอย่างนี้นี่คือศรัทธานี่คือวิริยะนี่คือสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรีย์5ของใครอ่อนบรรลุธรรมช้าของใครแก่บรรลุธรรมเร็วดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเด็กหรือแก่เกี่ยวที่อินทรีย์ถ้าอินทรีย์โยมเข้มแข็งเป็นเด็กก็อยากฟังธรรมเช่นเกิดโยมเป็นโสดาบันที่เกิดมาชาติที่4ที่5ความเป็นโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ดังนั้นโยมเกิดมาในโยมเป็นโสดาบันติดตัวมาเลยเราจะไปเห็นว่าโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรโสดาบันนี่เลยใช่ไหมเพราะเจอโสดาบันสักตะคาตุปรมังเนี่ยเทเวจามนุษย์เสจะเกิดเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7คราวเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กๆแล้วก็เกิดชาติที่5ที่6อย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นโสดาบันติดตัวมาแล้วนะคุณธรรมเขานะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแก่นะรูปประธาตุนี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สัตตานังผู้เดินมรรคเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นคนเดินมรรคมันเดินมรรคตลอดเวลาเพราะสุดท้ายของโสดาบันต้องปรินิพพานไม่มีภพที่8สุดจบแค่ภพที่7สุดท้ายใช่ไหมนี่แหละให้เรารู้ว่าเด็กแก่ไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินทรีย์5และโยมต้องสร้างศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธทุกคนควรจะตระหนักในความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกะสาวโกเราบอกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเราเป็นสาวกผู้ฟังแต่เราเอาหูไปฟังคนอื่นอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราความเป็นปุถุชนจะฟังมันหมดเลยฟังนักคิดนักพูดด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้พูดวาทะของรูสเวลลินคอนอะไรโอ้โหประธานาธิบดีคนมีชื่อเสียงระดับโลกเราฟังหมดเลยแต่ของพระเจ้าเดี๋ยวก่อนเราจะเดี๋ยวก่อนตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่เป็นอริยะสักทีถามว่าโยมเรียนจบด็อกเตอร์มา10ด็อกเตอร์เลยให้10ปริญญาเลยแก่เจ็บตายแก้ได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ถ้าโยมโยนิโสมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทให้ดีเพียงอย่างเดียว 1-2 ชั่วโมงนี้โยมแก้ปัญหาความตายได้ไม่ต้องตายต่อไปทำยังไงพระองค์บอกมาเจริญอาณาปานสติง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจิตที่มันเคยคิดโน่นคิดนี่เอามารู้ลมซะจับมันฝึกจับจิตมันมาฝึกพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวอันนี้มี2อุปมานะอุปมาแรกถ้าเราไม่ฝึกมันจะฟุ้งโดยเปรียบเหมือนจับสัตว์6ชนิดเหมือนกันเอาเชือกผูกแล้วมาทำเป็นปมในท่ามกลางจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจิ้งจอกจับลิงโยมลองนึกตามแล้วจับไอ้สัตว์6ตัวเนี่ยมาผูกด้วยเชือกกับตัวมันนะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาผูกเป็นปมในท่ามกลางเป็นยังไงสนุกแหละทีเนี้ยจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะไปเข้าบ้านเข้าป่าช้าเข้ามันก็เย่อกันใช่ไหมสัตว์ตัวใดมีแรงมากกว่าก็จะดึงไอ้สัตว์อีก5ตัวลากไปเป็นพวนเลยใช่ไหมนึกภาพแล้วก็สนุกตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านก็อุปมาให้ฟังตาจะฉุดเอาภิกขุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาภิกขุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยงใช่ไหมจมูกจะฉุดเอาภิกขุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงเราจะอยากเสพอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่เอาอย่ามาเอาฉันต้องมีคนสรรเสริญอย่างเดียวคนนินทาฉันไม่ได้ยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหม
ไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโยมจะมีแต่ความทุกข์ทุกข์จากการถูกนินทาทุกข์จากโลกธรรมทุกข์จากการเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์จากการประสบกับความทุกข์ในใจนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ฉลาดไม่ฉลาดในธรรมะของสัปปุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพครบอริยะใช่ไหมนี่แหละนั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นแต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขจิ้งจอกจับลิงผูกตัวมันเสร็จแล้วเอามาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มั่นคงเอาผูกกับต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็จะดึงจะเย่อกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอสัตว์6ชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าพอเย่อไปเย่อมาผลที่สุดยอมปล่อยให้มันเย่อทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรงแล้วยอมจะเห็นสภาพไอสัตว์6ตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมนั่นแหละเหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักเลยปึ้งได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอต้องไปวิ่งไปหาต้นจามจุลีเสาหลักที่ไหนไหมไม่ต้องกายเธอนี่แหละกายยัคคตาสติกายนี่แหละเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์บอกกายยัคคตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำพาเราไปสู่นิพพานกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เน้นย้ำกี่ครั้งเอาจิตอยู่กับกายนะเอากายนะเห็นไหมอ่านพระสูตรแล้วต้องคิดตามด้วยใครควรตามด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นย้ำเอาจิตอยู่กับกายเอาจิตอยู่กับกายอีกพระสูตรหนึ่งถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดพระองค์อุปมาว่าเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำบุรุษทั้งหลายอยากดูไหมอยากดูก็จะพากันเดินเข้ามาเดินทางมาเพื่อดูหญิงงามเนี่ยขับร้องฟ้อนรำพระองค์บอกมีบุรุษคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูกับเขาด้วยแต่ให้บุรุษคนนี้ถือหม้อน้ำมันใบหนึ่งที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อโยมลองเอาหม้อมาใบหนึ่งแล้วใส่น้ำมันให้เต็มเปี่ยมเลยนะไม่มีฝาปิดเต็มปากหม้อเลยมันพร้อมหกไหมมันพร้อมหกแล้วให้โยมเดินถือไปเนี่ยประคองไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยแล้วมีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินตามโยมไปข้างหลังแล้วถือดาบอันคมกริบด้วยนะแล้วบอกว่าถ้าโยมทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดจะเอามิดดาบฟันคอให้ขาดพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าก็ถามภิกขุสาวกว่าบุรุษคนนี้เมื่อเดินประคองหม้อน้ำมันมาเนี่ยจนถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำบุรุษคนนี้จะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันสาวกบอกสนใจหม้อน้ำมันเพราะถ้าพลาดหยดเดียวตายนะพระองค์ก็เลยบอกว่าหม้อน้ำมันเนี่ยเปรียบเหมือนกายยัคคตาสติถ้าจิตเธอหลุดออกจากกายไปนั่นคือเธอโดนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอขาดตายแล้วจิตไม่อยู่ตรงไหนตรงนั้นคือดับจิตไปตรงไหนตรงนั้นคือเกิด
โยมจะเห็นว่าคนที่ฟุ้งซ่านมากมันจะแก่เร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษาดังนั้นอย่าฟุ้งซ่านถ้ายิ่งฟุ้งยิ่งทำให้กายเนี่ยชำรุดเร็วเพราะกายไม่ได้รับการรักษาเข้าใจไหมนี่เป็นวิธีการรักษากายเป็นการประคองกายไว้ดังนั้นถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่กับกายกายจะได้รับการรักษาเหมือนเรือนที่หลังคาไม่รั่วถ้าเรือนหลังคารั่วเนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำฝนจะตกลงตัวเรือนตัวเรือนจะเปียกแฉะมันก็จะเปื่อยได้ง่ายผุพังได้ง่ายร่างกายเราเหมือนกันถ้าจิตไม่มาตั้งอาศัยในกายกายจะพังและถ้ากายเราไม่มีจิตเลยตั้งอยู่ตายไหมตายถ้ากายไม่มีจิตตั้งอยู่ตายแน่นอนโดยพระองค์เนี่ยบอกพระอานนท์ให้เปรียบเทียบสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดในครรภ์เนี่ยถ้าวิญญาณไม่ไปปฏิติตังในครรภ์ของมารดาเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแล้ววิญญาณแตกสลายไปนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมก็ไม่ได้พอปรุงตัวพักหนึ่งมีวิญญาณเข้ามาอยู่แต่วิญญาณแตกสลายไปก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นเนี่ยพระองค์บอกพระอานนท์ว่าอานนท์ให้จำไว้นะนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยของการมีวิญญาณเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนามรูปจะเจริญงอกงามได้เพราะมีวิญญาณไปตั้งถ้าวิญญาณไม่ตั้งที่ใดที่นั้นตายแตกดับดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมตะธรรมพระองค์บอกเลยว่ากายคตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นไม่หลงลืมได้อมตะแน่นอนวิธีแก้กรรมก็ง่ายๆแบบนี้อยู่บ้านนั่งรู้ลมหายใจกรรมสิ้นแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปทำพิธีอะไรพิธีต่างๆเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของตถาคตเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดังนั้นถ้าโยมศรัทธาในพระพุทธเจ้าโยมก็เจริญอานาปานสติปล่อยวางพิธีกรรมไม่ต้องไปสนใจไม่มีเครื่องรางของขลังของปลุกเสกอะไรที่มันขลังศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรได้พระเจ้าบอกไม่มีรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์พระเจ้าบอกไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์มาลาดให้คนดีเลวพระเจ้าบอกมันทำไม่ได้หรอกถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ดูสิลงไปอาบแม่น้ำคงคาบอกว่าขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วโยมเชื่อไหมล่ะไม่เชื่ออินเดียเชื่อแต่คนไทยบอกว่าถ้าอยู่ในขันเอามาพรมๆเนี่ยดีเห็นนะนี่ก็ลัทธิบูชาน้ำเหมือนกันเห็นนะมันเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นแหละมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับมิจฉาทิฏฐิพวกบูชาไฟบูชาน้ำบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เราก็วิ่งแห่ไปภูเขาคิชกูฏเห็นไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยไปไหว้นั่งไหว้ภูเขากันเห็นไหมเข้าใจผิดไหมนี่แหละความเข้าใจผิดอยู่กับบ้านแก้กรรมได้ดับกรรมได้ด้วยอานาปานสติไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งไม่เสียเวลาแล้วกรรมดับได้จริงแล้วทำอย่างนั้นกรรมดับได้ไหมไม่ได้แถมกรรมยังพอกพูนขึ้นคือมิจฉาทิฏฐิพอกพูนขึ้นอกุศลพอกพูนขึ้นคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิตรัสไว้กับคำนี้มี2 อย่างคืออะไรนรกและกำเนิดเดรัจฉานเราไม่เคยทราบว่าถ้าเราไปลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์นี่คติเราคือนรกกำเนิดเดรัจฉานโอ้2คตินี้ไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอมาเจอพระสูตรโอ้งานเข้าเหมือนกันเนาะงานนี้ต้องวัดกันแล้วว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อปริพาชกต้องปล่อยวางซะอย่างหนึ่งเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยแล้วไงโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคำสอนปริพาชกหรือโยมจะเอาชีวิตโยมไปเสี่ยงกับคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เลือกศรัทธากันเองนะไม่บังคับคติที่ไปปลายทางรับผิดชอบกันเองนะ
พระองค์บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกแค่บอกแค่นั้นว่าอะไรเป็นอะไรส่วนเดินเธอเดินกันเองนะไม่งั้นพระพุทธเจ้ามาแบกความทุกข์กับเราไม่ไหวให้ข้อมูลมาแล้วเป็นข้อมูลที่พระศาสดาตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐซึ่งถูกทำไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และร.5ใช้ข้อมูลจากรัชกาลที่1เท่ากับข้อมูลที่บอกมาเนี้ยเป็นข้อมูลในสมัยรัชกาลที่1และร.1ประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอาข้อมูลมาจากไหนจากยุคพระเจ้าอโศกซึ่งมีการกระจายคำสอนตรงเนี้ยไปประมาณ9ตำแหน่งทั่วโลกพระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเฉียดพระพุทธเจ้าแค่2ชั่วคนเท่ากับว่าข้อมูลเนี้ยคือข้อมูล 2,000 กว่าปีไม่ต้องแต่งใหม่เลยก๊อปปี้อย่างเดียวทรงจำอย่างเดียวจำแล้วเอามาพูดให้โยมฟังแค่นั้นแหละเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่โยมศรัทธาพระเจ้าหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับอาตมาอาตมาเป็นแค่เหมือนไมโครโฟนลำโพงแค่นั้นถ่ายทอดคำที่พระเจ้าเคยพูดไว้ให้ฟังจำแล้วมาบอกต่อจบแล้วแค่นี้หน้าที่อาตมาง่ายไหมง่ายหน้าที่โยมก็ง่ายฟังไปแล้วทำความเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติตามนะทีนี้ใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมซักถามได้ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าไงคือความเข้าใจว่าในขันน้ำมนต์นะคะคิดว่าเป็นน้ำพุทธมนต์เพราะการที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่ในการทำขันน้ำมนต์ขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามีบทสวดซึ่งเป็นบทคาถาที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นการที่เรารับน้ำมนต์ตรงนั้นเราก็จะมีจิตที่เราศรัทธาด้วยแล้วก็อาจจะบริสุทธิ์ใจที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองไม่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์สิริมงคลหรือไม่สิริมงคลมงคลที่แท้จริงคืออะไรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีสว่างดีของสัตว์เหล่านั้นมงคลพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยว่ารดน้ำมนต์แล้วเป็นมงคลมันเป็นมงคลของใครใครเป็นคนบัญญัติมันต้องถามว่าใครบัญญัติพระศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกในโลกเนี้ยฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรดูหมอดูฤกษ์ดูยามสะเดาะเคราะห์ปลุกเสกรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์มันของสมณพราหมณ์เราอื่นมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ถึง13พระสูตร1พระสูตรพระองค์บอกว่าตถาคตไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้อีก12พระสูตรสั่งห้ามภิกขุในธรรมวินัยนี้ทำตกลงแล้วที่โยมเห็นภิกขุทำภิกขุทำตามพระพุทธเจ้าหรือทำตามปริพาชกนะพิจารณาให้ดีก่อนอันไหนเกิดก่อนกันข้อมูลนี้เกิดก่อนหรือภิกขุของเราที่เราไปเห็นเกิดก่อนอันนี้ 2,000 กว่าปีนะภิกขุเราอายุกี่ร้อยปีกันนะอันนี้ 2,000 กว่าปีเอาแค่สมัยร.1เนี่ย2331มีภิกขุรูปไหนเกิดทันปี2331บ้างยังไม่เกิดสักคนร.5ปี2531ถึง2436มีใครเกิดทันบ้างไม่มีก๊อปปี้กันมาตลอดข้อมูลเดียวกันเลยดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ทุกพระสูตรจะบอกเล่มหน้าข้อของฉบับสยามรัฐไว้ให้หมดโยงไปข้อมูลเดิมเห็นนะในพระสูตรพระสูตรที่14มหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังพระสูตรนี้บอกเลยว่าอริยะบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชาใครทำไม่ใช่อริยะพอโยมบอกอู้อริยะเขาทำเขาปรุงแต่งเองซะแล้วขัดแย้งกับธรรมะของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ให้เป็นศาสดาแทนตกลงโยมจะเชื่อศาสดาหรือเชื่อสาวกที่จำมาผิดวัดศรัทธากันแล้วเห็นไหม 2,000 กว่าปีมันคลาดเคลื่อนมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อย
อาตมาก็สงสัยมันตกลงมันทำได้ไม่ได้เนี่ยแล้วตกลงจะเชื่อใครแล้วตกลงจะฟังใครภิกขุกลุ่มหนึ่งบอกไม่ทำภิกขุกลุ่มหนึ่งบอกทำแล้วตกลงแล้วภิกขุสองกลุ่มนี่มันมีวาทะที่ขัดแย้งกันเหมือนกับภิกขุกลุ่มหนึ่งใช้จีวรสีหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งใช้จีวรอีกสีหนึ่งตกลงแล้วจีวรมันควรจะเป็นสีอะไรภิกขุกลุ่มหนึ่งไม่รับเงินทองภิกขุกลุ่มหนึ่งรับเงินทองเอ๊ะตกลงแล้วภิกขุมันรับเงินได้หรือเปล่าภิกขุกลุ่มหนึ่งฉันมื้อเดียวภิกขุกลุ่มหนึ่งฉันสองมื้อเอ๊ะตกลงแล้วภิกขุในธรรมวินัยนี้มันฉันกันละกี่มื้อกันเนี่ยหรือฉันสามมื้อได้เคยคิดจะหาคำตอบบ้างไหมหรือช่างหัวมันเนอะเดี๋ยวก็แก่ตายหมดละนะแล้วตกลงนี่มันจะรู้ความจริงอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วธรรมะที่โยมไปบอกลูกหลานโยมก็บอกผิดตลอดนะจริงไหมภิกขุรับเงินทองได้ไหมก็ไปอ่านดูสิอริวินัยเนี่ยเล่มโตๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ 2,000 กว่าปีแล้วว่าอันหนึ่งภิกขุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสคิยปาจิตติภิกขุรับเงินทองต้องอาบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสสคีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์เห็นไหมตกลงแล้วรับได้ไม่ได้ใครรับได้เอาคุณเถียงกับบัญญัตินี้ไหมล่ะนะตกลงแล้วภิกขุต้องทำตามใครคิดเองเหรอหรือทำตามพระพุทธเจ้าตกลงคุณเข้ามาสู่ธรรมวินัยของใครใช่ไหมมันต้องไล่กันอย่างนี้ไล่เหตุไล่ผลเอาความจริงมาพูดไงเราไม่ได้พูดเอาความถูกใจเราเอามาพูดความจริงเราอยากจะรู้ว่าของจริงคืออะไรพระเจ้าบอกว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีบัญญัติที่ห้ามภิกขุฉันเกินวันละหนึ่งหนต้องไม่รู้กี่ข้อแต่ก่อนบัญญัติเนี่ยภิกขุฉันวันละสามมื้อบิณฑบาตวันละสามเวลากลางคืนก็บิณฑบาตโยมเคยเห็นภิกขุในธรรมวินัยนี้บิณฑบาตกลางคืนไหมเขาบิณฑบาตกันไหมตีหนึ่งเที่ยงคืนห้าทุ่มในกรุงเทพมีไหมมีใครไหมจังหวัดไหนมีไหมนี่เห็นไหมเขาทำเป็นปกติไหมบิณฑบาตกลางคืนครั้งพุทธกาลมีก่อนพระเจ้าบัญญัติอุทายีนี่แหละเป็นคนบิณฑบาตเองเนี่ยมันเล่าให้พระเจ้าฟังเนี่ยนะภิกขุในครั้งพุทธกาลฉันเย็นเช้ากลางวันสามมื้อแต่พระเจ้าฉันมื้อเดียวมาตลอดนะแต่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่บัญญัติเพราะเบ่งเอาเรื่องความเพียรอย่างเดียวศีลไม่ต้องพูดกันบรรลุไปเลยบรรลุไปเลยเป็นอรหันต์ไปเลยแต่พอหมู่คณะมากขึ้นไม่ได้ละพุทธเจ้าบอกหมู่สัตว์เลวลงสิกขาบทต้องมีมากขึ้นไม่งั้นพระสัตธรรมจะหายสูญหายไปจากโลกก็เริ่มบัญญัติสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งงดมื้ออะไรงดมื้ออะไรดีเดาสิงดมื้อกลางวันเหลือฉันเย็นกับเช้าเย็นคือมื้อแรกที่เขาฉันนะเช้าคือมื้อรองนะเราฉันเช้ากลางวันเย็นเขาฉันเย็นเช้ากลางวันเห็นนะอ่านต้องจับประเด็นดีๆเพราะกว่าจะหาเดินบิณฑบาตหาอยู่หากินมาได้เย็นแล้วเพิ่งได้ฉันนั่นพระองค์ให้เวลาในการแสวงหาอาหาร1วันคือกลางวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกมันต้องได้บ้างดะบ้านนี้ไม่ให้บ้านหน้าก็ให้บ้านหน้าไม่ให้บ้านโน้นก็ให้หมู่บ้านนี้ไม่ให้ไปหมู่บ้านต่อไปมันต้องมีคนจาค่าสักคนละวะใช่มั้ยเนี่ยจากนั้นประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวเห็นไหมแล้วก็ฉันมื้อเดียวมาตลอดดังนั้นศาสดาไม่เคยบัญญัติการฉันเพลไม่มีในโลกไม่มีสักพระสูตรหนึ่งคิดกันเองคิดกันเองเห็นไหมโยมก็อ่ะตกลงยังไงพระฉันเพลเต็มไปหมดเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรหรอกใครจะฉันยังไงก็ตามแต่ถ้าโยมอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมก็จะได้เลือกได้จะได้รู้ความจริงไม่ใช่เรามานั่งโกหกกันยันตายใช่ป่ะแล้วข้อมูล 2,000 กว่าปีมีไว้ทำอะไรบรรพบุรุษเราบุรพกษัตริย์ไทยทำไว้ทำอะไรรัชกาลที่1 นิมนต์ภิกขุมา200กว่ารูปมานั่งรอบพระไตรปิฎกทำอะไรรัชกาลที่5 นิมนต์ภิกขุมา100กว่ารูปมาที่วัดพระแก้วเพื่อมาเปลี่ยนจากอัคระขอมาเป็นอัคระสยามแล้วทำแจกไปทั่วโลกแจก500กว่าอารามทั่วประเทศทำเพื่ออะไรสละราชทรัพย์ของตนเอง 2,000 ช่างทำเพื่ออะไร
ใช่ไหมเพราะต้องการให้ประชาชนชาวไทยประชาชนของท่านรู้คำสอนที่ถูกต้องเข้าใจไหมขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะมีอีกหลายเรื่องสนุกอยากรู้ความจริงเนี่ยอ่านไปเลยโยมพุทธวจนะเนี่ยได้ความจริงหมดน่ะแล้วโยมเลือกเอาเองเข้าใจมั้ยอยากได้น้ำมันต้องทำยังไงอยากได้น้ำมันต้องเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดงาก็ได้น้ำมันใช่มั้ยถ้าโยมเอากรวดหินดินทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำไปกับหินกับทรายเอามือคั้นได้น้ำมันมั้ยไม่ได้สร้างเหตุผิดไม่ได้ผลตามที่ปรารถนาสร้างเหตุถูกได้ผลอยากจะได้ความเป็นมงคลไปทำตามปริพาชกก็ได้อะมงคลไปใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ความเป็นมงคลไงมงคลไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดียวนะสุนทริกาปริพาชกเนี่ยเขาก็มงคลเขาคืออะไรพระพุทธเจ้าเดินไปเจอเขาวันนี้เป็นวันมงคลอะไรของเธอล่ะเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวสระเกล้านุ่งผ้าขมพัดคู่ใหม่มาเป็นอย่างดีเลยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันปัจโจโรหินีเป็นวันปลงบาปของเราอ๋อไหนปลงบาปของเธอทำยังไงเขาบอกอ๋อก็ปูผืนดินด้วยหญ้ากุสะสีเขียวลาดแผ่นดินด้วยน้ำโคไมสดเลี้ยงอาหารคาวหวานแก่สมณะก่อกองไฟขึ้นมาแล้วก็ก้มกราบกองไฟข้าขอปลงบาปข้าขอปลงบาปบาปหมดแล้วดีเนาะแล้วพราหมณ์ก็ย้อนถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วปัจโจโรหินีของท่านน่ะมีมั้ยวิธีปลงบาปของท่านน่ะพระพุทธเจ้าก็บอกมีเหมือนกันไหนเป็นยังไงอ่ะปลงบาปสมณะโคตมะทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าปัจโจโรหินีในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งปัจโจโรหินีของเธอเป็นอย่างหนึ่งของเราเป็นยังไงของเราจะปลงบาปได้ต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือการกระทำ8อย่างในการปลงบาปต้องเห็นสัจจะความจริงของโลกคือโลกไม่เที่ยงต้องทิ้งความคิดอกุศลอยู่เรื่อยๆต้องคุมวาจา4สถานคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันคือสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเจริญสัมมากัมมันตะต้องไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดูสิปลงบาปของพระเจ้าเนี่ยต้องใช้ความเพียรไหมต้องฝึกฝนตนเองไหมต้องฝืนความอยากฝืนกิเลสไหมแล้วคนคิดว่าคนมันอยากจะมาทำไหมนี่แต่เพราะไม่รู้ความจริงไม่ทำก็ไม่ได้คิดว่าง่ายก่อกองไฟใครก็ก่อได้ใช่ปะวันนี้เราก็ก่อได้งี้บาปกรรมก็หมดง่ายๆแล้วถ้าการอ้อนวอนเนี่ยพวกเราก็ไปบนใช่ไหมไปบนแล้วก็ไปอ้อนวอนใช่ไหมเคยบนกันไหมเคยไหมเคยนะใครไม่เคยบนมั่งอ้าวไม่ยกมือแสดงเคยบนกันหมดเลย ผ่านพิธีกรรมพวกนี้มาแล้วทั้งนั้นอาตมายังเคยเลยบนกับเขาเหมือนกันเอาเหมือนกันมันไม่รู้จะทำยังไงบนเราวะเพื่อจะสำเร็จพระศาสดาเนี่ยสอนพวกพราหมณ์ที่อ้อนวอนบนบานศาลกล่าวว่าถ้าการอ้อนวอนมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนไม่ต้องเสื่อมเยอะทุกคนมีตังไปซื้อหัวหมูใบสีซื้อธูปเทียนมาหรือหักดอกมงดอกไม้ตามป่าเนี่ยไปบนกันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จโยมคิดว่า1,000 คนไหว้สำเร็จ1,000 คนไหมถ้าไม่สำเร็จแล้วไอ้ที่ไม่สำเร็จใครบันดาลนึกไหมว่าใครบันดาลตกลงแล้วสรุปว่าอีสวนบันดาลพรหมบันดาลเทวดาบันดาลหรือใครบันดาลกันแน่เริ่มงงแล้วใช่ไหมนี่เพราะไม่รู้ความจริงพระศาสดาบัญญัติสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์ของผู้ยึดติดคนนั้นแหละที่ได้กระทำถ้าสัตว์โลกเป็นไปตามการบนแล้วก็พระพุทธเจ้าบัญญัติผิดนะโยมคัดค้านพระพุทธเจ้าได้เลย
สัตว์โลกเป็นไปตามหมอดูค่ะบางคนหลายคนมาทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยไม่ได้เกิดจากความรู้สึกจาคะหรือเสียสละในใจนะหมอดูเขาบอกให้มาทำบุญสะเดาะเคราะห์เชื่อเขาฟังเขามาจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะมาหรอกแต่กลัวว่าอีก3เดือนจะป่วยทำบุญสักหน่อยสะเดาะเคราะห์นี่เห็นนะเชื่อเขาเชื่อฝ่ายเดียวตรวจสอบไม่ได้เลยใช่ไหมนี่แหละมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดของปุถุชนและพระเจ้าบอกเลยนะทิฏฐิเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนเนี่ยละไม่ได้สิ่งเหล่านี้พระองค์เรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์เครื่องผูกหรือสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการที่ปุถุชนเนี่ยละได้ยากมากโยมต้องผ่านกำแพงใหญ่ตรงนี้ไปก่อนกำแพงของทิฏฐิความเชื่อแล้วจะสอนปุถุชนให้ละความเชื่อตรงเนี้ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะโยมไปสอนใครให้วางความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันตายเขากำลังไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระพรหมพระภูมิภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์โยมบอกอย่าไปไหว้เลยไม่มีผลหรอกเอาละทีนี้ละเดี๋ยวเถียงกันตายละมีเรื่องกันแน่เลยเกิดสงครามย่อยๆขึ้นมานี่เห็นนะการจะแก้ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยโอ้โหท่านต้องลบอีกลบกับความเห็นคนทั้งโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงท้อใจไม่อยากสอนแต่เพราะเห็นแก่ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยจะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังธรรมจึงตัดสินใจแสดงธรรมนี่แหละดังนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเนี่ยมันสวนกับความรู้สึกของปุถุชนดังนั้นถ้าเราต้องการความเป็นอริยะเราวางความเห็นทั้งหมดเชื่อศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามพระองค์ชีวิตนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีจะเสี่ยงกับความเห็นใครล่ะอาตมาว่ายอมเสี่ยงกับความเห็นพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วทุกอย่างจะง่ายชีวิตจะง่ายขับรถผ่านสารก็ไม่ต้องคอยบีบแต่ปีนปีนปูนปีนปูนปานกันอุตลุดไปหมดเลยใช่ไหมไม่เหนื่อยเหรอโยมไม่กังวลเหรอเดินผ่านสารไม่ไหว้ก็เสียวมันจะเล่นเราหรือเปล่าวกกลับไปไหว้สักหน่อยว่ากันพลาดใช่ไหมเรากังวลไปหมดเลยชีวิตยุ่งยากใช่ไหมนี่แหละแต่พอโยมเชื่อพระเจ้าโอ้โหเบาสบายเลยแต่แรกๆพอจะเชื่อพุทธเจ้านี่เสียวๆนะแวบๆมันจะใช่ไหมเนาะมักจะมีคำพูดไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาอะไรคำนี้แม่พาเราเขวเลยใช่ไหมมีอีกไหมใครจะถามอะไรครับพระอาจารย์ขออนุญาตนะคะคือในการที่พ่อแม่เราเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วก็มีการถึงครบรอบวันที่ท่านเสียชีวิตก็จะพี่น้องก็จะรวมกันแล้วก็นิมนต์พระทำตามประเพณีนิมนต์พระมาสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ำแล้วก็รดน้ำมนต์อย่างเงี้ยถือว่าเรียกว่าทำบุญให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะจะพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปนี่จะได้บุญอันนี้ไหมคะแล้วตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไหมคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างการถวายทานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ห้ามผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกและตนเองก็ถือว่าเป็นการขุดรากตนเองด้วยดังนั้นการถวายทานพระผู้มีพระภาคให้ทำแต่อย่างอื่นที่แถมมาเนี่ยรวดน้ำนะรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ได้สายศีลพิธีกรรมนั่งสวดเสกอะไรอย่างนี้ไอ้นี่งอกทั้งนั้นเลยอันนี้มะเร็งในพุทธศาสนานี่งอกนะโยมเชื่อไปนี่เขวเลยแต่เชื่อนี่ไม่ได้ห้ามนะศรัทธาปริภาชกก็ทำไปเถิดไม่ได้ว่าแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเราก็มาเสพครบธรรมะพระองค์พระองค์บอกอ๋ออันนั้นไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีหรอกพรมแล้วมันจะดีไม่มีหรอกพราหมณ์เนี่ยบอกพระเจ้าเนี่ยเห็นพระเจ้าเดินไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้สมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำหรอจะไปล้างบาปด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าไงประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้โอ้โหสวนไปคนละหมัดเห็นไหม
แต่ก่อนเขาโต้วาทะกันขนาดนี้เห็นไหมนี่โยมต้องฟังพระพุทธเจ้าก่อนนี่สวนกับพราหมณ์นี่ไม่มีเยื่อใยเลยนะไม่ได้สนเลยว่าพราหมณ์จะน้อยใจหรือเปล่านี่นะสัจจะคือสัจจะเพราะเมื่อพราหมณ์ฟังพระพุทธเจ้าไปจัดว่าเป็นปุถุชนผู้ได้สดับเขาเอาเก็บไปคิดเมื่อไหร่มีโอกาสบรรลุธรรมเมื่อนั้นพราหมณ์ก็ต้องคิดละบูชาน้ำมานานแล้วนะก็ยังไม่ได้อะไรลองเลิกบูชาดูซิเผื่อจะมีมรรคมีผลกับเขามั่งใช่ไหมนี่แหละความฉลาดก็จะเกิดขึ้นเราไหว้เจ้าที่เนี่ยไหว้มากี่ปีอาตมาไหว้ตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่สอนเด็กๆก็อ้าวแม่ก็บอกเอาไปข้าวน้ำไปถึงตกเย็นมาเสสังยางไปเสสังมาไปลามาเราก็ไปลามาเป็น10ปีใช่ไหมเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยสอนเลยนั่งเงียบอยู่ในศาลเงียบตลอดเลยไม่สอนเราเลยสักคำหนึ่งใช่ไหมก็ตกลงแล้วความดีคืออะไรความเลวคืออะไรแล้วเราจะรู้จากใครอ่ะใช่ไหมไม่ได้รู้จากเขาเลยอ่ะพระธรรมนี่สอนเราได้นี่ศีล5เป็นยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาไปนิพพานทำยังไงแก่กรรมทำยังไงอะไรทำยังไงพระธรรมสอนเราหมดเลยไม่บูชาหรอไม่กราบหรอไม่ไหว้เหรอพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไหว้พระธรรมเลยอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกท่านไม่เห็นใครในโลกที่ท่านสมควรไหว้เห็นไหมแต่ผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์พระองค์จะเคารพใครดีพระองค์มองหาพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าพระองค์เคารพธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์ตรัสไว้ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นธรรมะเป็นของสาวกไม่ได้นะพระพุทธเจ้าจะมากราบธรรมะสาวกเหรอไม่ใช่ฐานะใช่ป่ะสาวกเป็นคนฟังพระพุทธเจ้าจะมาบัญญัติอะไรให้พระพุทธเจ้าไปกราบใช่ไหมไม่ใช่ฐานะพระองค์ต้องกราบธรรมะของพระองค์นี่พระองค์ยังเคารพพระธรรมเลยดังนั้นธรรมะที่เราเคารพคือธรรมะของศาสดาผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบใช่ไหมนี่แหละดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะว่าอะไรที่ไม่ใช่เราก็แยกไปได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมาผูกเอวเป็นประหลัดขิกมาผูกก่อมือข้อเท้าอะไรให้ลกลุงลังไปหมดเลยแต่ก่อนก็ผูกเขาเหมือนกันโยมไม่นึกหรอว่าอาบน้ำอาบท่านี้ได้มันสกปรกขนาดไหนลองกล้องจุลทรรศน์ส่องสิมันจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียมันมากมายมหาศาลไม่กลัวติดเชื้อติดโรคมั้งเหรอใช่ไหมพอจะตัดออกนะอุ้ยยาเสียวสงสัยแต่ตอนผูกไม่สงสัยแน่สงสัยตอนตัดแปลกไหมตอนใครเอามาผูกเฮ้ยผูกทำไมสงสัยมีเหตุผลอะไรทำไมไม่ห้ามก่อนผูกแต่ตอนตัดกลัวขึ้นมาเชียร์เห็นไหมคนเราไม่มีตรรกะเลยเห็นไหมนี่โยมแม่ตมาจะตายก็มีคนมาเชื่อเอาน้ำมาลดเอาเชือกมาผูกข้อมือบอกโอ้โหอาตมารีบตัดเลยบอกไปซะมันช่วยอะไรโยมแม่ตมาไม่ได้หรอกพระธรรมนี่แหละช่วยได้พระผู้มีพระภาคบอกใครฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณกาเลสังโยชน์5จะสิ้นได้เป็นอริยบุคคลถึงขั้นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3ถ้าฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตเห็นไหมสัจจะความจริงอย่างนี้เป็นอากาลิโกแล้วส่งผลให้ยังไงศพจะผิวพรรณผ่องใสใครมีญาติใกล้ตายไปลองเลยอย่าสงสัยอยู่นะอย่าสงสัยเอาไปลองเอาช่วงจะตายนะยังไม่ตายนี่คว้างทิ้งเลยนะบางคนนี่ไม่ศรัทธานี่นะแต่พอช่วงจะตายนะแล้วโยมก็วัดเลยนะไม่ต้องฉีดยาอย่าไปฉีดวัดกันไปเลยเอาให้ฟังก่อนตายเนี่ยวันนี้ได้รับแจก1แผ่นใช่ไหมเสียงอ่านคำพระศาสดาพุทธวจนะล้วนๆเนี่ยอย่ามัวสงสัยอยู่เอ๊ะได้ผลหรือเปล่าลองเลยถ้ามี2ศพจะเปรียบเทียบยิ่งดีเลยนะศพหนึ่งไม่ต้องฟังวัดดวงไปอีกศพหนึ่งฟังของพระเจ้าดูสิศพไหนจะผิวผ่องศพไหนจะผิวดำศพไหนจะแข็งทื่อต้องงัดกันเลยใส่เสื้อใส่ผ้าศพไหนจะตัวนิ่ม
ผ่านไป7วันยังตัวนิ่มอยู่ไม่ผ่านอาการแข็งทื่อใช่ไหมเนี่ย7วันเนี่ยโยมลองเลยสภาพศพยังเหมือนเดิมสภาพศพยังเหมือนเดิมลองแล้วใช่ไหมลองแล้วหลายคนในที่นี้ลองแล้วหลายคนยังไม่ได้ลองหลายคนยังสงสัยเคลือบแคลงในคำสอนของตถาคตไปทดลองซะแล้วจะหายสงสัยของเหล่านี้ทดลองได้ตัดไว้ในภัคคุณสูตรที่พระอานนท์บอกเนี่ยภัคคุณเนี่ยภิกขุภัคคุณเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุรายกำลังจะตายทูลขอให้พระผู้มีพระภาคไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็จากไปตอนแสดงธรรมนี่โอ้ถามภัคคุณทนไหวไหมไม่ไหวพระเจ้าค่ะเจ็บท้องมากปวดหัวมากเหมือนคนเอามีดมากรีดท้องกรีดศีรษะภัคคุณตั้งใจฟังธรรมนะสั่งภัคคุณเลยแสดงธรรมป้าป้าป้าไปเสร็จทิ้งเลยไม่สนใจพระอานนท์บอกหลังจากพระผู้มีพระภาคจากไปได้ไม่นานภัคคุณก็ทำกาละลงแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าบอกว่าอานนท์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมะภัคคุณยังละสังโยชน์5เบื้องต่ำไม่ได้เลยแต่หลังจากฟังธรรมะตถาคตแล้วภัคคุณละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้แล้วเห็นไหมก็เลยตรัสบอกอานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตหรือใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะของตถาคตในกาลอันควรคือช่วงมรณกาเลจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้ใครยังละไม่ได้จะละได้ใครละ5เบื้องต่ำได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ดังนั้นทุกคนมีจังหวะสุดท้ายของชีวิตของตัวเองคือช่วงมรณกาเลที่จะทำให้ตนเองนั้นเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้แบบง่ายๆเลยและการบรรลุธรรมในตอนนี้กับการบรรลุธรรมของคนที่บรรลุแล้วแม้ร้อยปีพระพุทธเจ้าบอกไม่มีความต่างกันโอ้เห็นไหมช็อตเด็ดสุดยอดอย่างเงี้ยโยมจะเจอในพุทธวจนะเท่านั้นเคล็ดลับบรรลุง่ายๆทำยังไงแต่อย่าลืมว่าเรากำหนดท่าตายไม่ได้จริงไหมฉันจะนอนตายบนเตียงใครรับประกันตัวเองได้บ้างว่าจะไม่ตายกลางถนนไม่ตายในป่ามหาเศรษฐีไปตายในป่าได้ยินข่าวมะไปไหว้บรรพบุรุษรถไปเป็นขบวน10คันเลยไอ้ญาติคนนี้ก็นึกว่าอยู่รถคันโน้นญาติคนโน้นก็อยู่รถคนนี้ขบวนออกมาอ้าวกลับมาถึงบ้านแม่หายหาในป่าก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไปเจออีกทีเหลือแต่โครงกระดูกนอนอยู่ในป่ามหาเศรษฐีอย่าคิดว่าจะตายบนเตียงนะและจะมีคนเอาซีดีมาเปิดให้ฟังแล้วละสังโยชน์5กันง่ายๆไม่หมูขนาดนั้นถ้ากรรมไม่ถึงเนี่ยดังนั้นวิธีแก้ทำยังไงต้องจำคำพระพุทธเจ้าให้ได้แม้เพียง1บทขอบทเดียวเด็ดๆอิทัปปัจจตาปฏิจจสุบัติถ้าจำได้แล้วเนี่ยโยมจะพึ่งตนพึ่งธรรมได้ไม่ต้องพึ่งใครมาเปิดให้โยมฟังนั่นคืออานิสงส์ข้อที่3และข้อที่6คือการที่เขาใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใครสิ้นแล้วจะได้เป็นอรหันต์พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ได้แน่นอนดังนั้นขอให้โยมจำคำพระเจ้าให้ได้แม้เพียง1บทอิทัปปัจจยตา4บรรทัดจำให้ได้สุดคูณยังท่องได้เลยนี่พุทธวจนะ4บรรทัดจำไม่ได้ก็แย่แล้วถ้าจำไม่ได้วิธีในการจะจำได้ทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคือให้ฟังบ่อยๆการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำถ้าคิดว่าจำไม่ได้ให้ฟังมากๆฟังมากแล้วนั่นคือธรรมมันเป็นเหตุจะทำให้จำได้เราเปิดเพลงบ่อยๆร้องตามได้ใช่ไหมหลักเดียวกันฟังมันบ่อยๆฟังเพลงบ่อยฟังได้ฟังพุทธวจนะบ่อยๆทำไมจะฟังไม่ได้คำศาสดาเราเองใช่ไหมไม่ใช่คำอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ใช่คำของภิกขุรูปใดในโลกเป็นคำของพระพุทธเจ้าข้อมูลจากบาลีสยามรัฐ
ข้อมูลจากเดียวกันกับสมัยรัชกาลที่1อันเดียวกันฟังไปเยอะๆพอจำได้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดแห่งสิ่งนี้จะเกิดใช่ไหมเมื่อฟังบ่อยๆจะจำได้เมื่อจำได้จะใคร่ควรธรรมะได้พอเราใคร่ควรได้แล้วอะไรจะเกิดต่อทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ที่สุดแล้วคนนี้จะบรรลุธรรมเห็นไหมนี่เป็นการสร้างเหตุง่ายๆฟังเรื่อยๆไม่มีอะไรเสียหายเลยฟังคำศาสดาของเราไม่ต้องเอาสายไหนโยมจะมาจากสายไหนก็ตามทุกสายศาสดาองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันศาสดามีองค์เดียวในโลกอาตมาชี้ไปที่คำศาสดาไม่ได้ชี้ไปที่คำภิกขุรูปใดรูปหนึ่งถูกต้องไหมไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรหนังสือทุกอันไม่ต้องไปมีคำอธิบายก๊อปปี้ไปเลยเวลาโยมไปพูดให้คนตายฟังเนี่ยโยมก็ก๊อปปี้ไปเลยญาติกำลังใกล้ตายเนี่ยถ้าหาซีดีหาเทปไม่ได้ท่องเองเลยอิมัสสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทางอุปสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นท่องไปเลยให้เขาฟังดูซิผิวจะผ่องไหมเขาลองกันมาแล้วแค่4บรรทัดผิวยังผ่องเลยนะรอดหมดนะนี่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของภิกขุรูปใดนะปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเรากำลังกล่าวสรรเสริญพระธรรมคำสอนของศาสดาที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์สภาพเดิมของพวกเราเนี่ยก็เป็นสภาพที่ไม่ใช่สังคตะคือไม่ใช่ขันธ์5ไม่ใช่ขันธ์5ก็คืออสังคตะแต่ยังไม่ใช่นิพพานในทันทีเพราะนิพพานเนี่ยจะต้องหมดอวิชชาแต่เนื่องจากอสังคตะตัวเนี้ยสภาพธรรมที่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยเข้ามาหลงยึดแต่เมื่อใดเนี่ยอวิชชาจางคลายหมดไปแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่านิพพานคือความดับเย็นจากการเข้าไปยึดขันธ์ทั้ง5พอเรามีบัญญัติศัพท์เนี่ยเราจะเริ่มหลงหรือเริ่มงงจริงๆก็คือสภาพที่ไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเนี่ยมันมีของมันแต่สภาพเนี่ยมันจะมีอยู่2จังหวะจังหวะหนึ่งคือมีอวิชชาจังหวะหนึ่งคือหมดอวิชชาถ้าเมื่อใดหมดอวิชชาแล้วเนี่ยก็เรียกว่านิพพานคือดับเย็นจากการเข้าไปยึดแต่เมื่อใดยังมีอวิชชาอยู่นั่นคือพระองค์เรียกว่าเป็นผู้ยึดติดหรือเรียกว่าสัตตานังอย่างเนี้ยดังนั้นตรงเนี้ยก็คือต้องหมดอวิชชาก่อนเข้าใจไหมถ้ารู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมรู้สึกว่าอร่อยนั่นคือผัสสะละผัสสะกระทบเป็นเหตุให้เกิดเวทนาแต่ก่อนที่เราจะอยากไปกินเนี่ยอันเนี้ยมันมีสังคปะเกิดขึ้นจึงมีการแสวงหาสังคปะตรงเนี้ยจบไปละแล้วก็เลยมีการแสวงหามีการได้ปริเยสนาคือแสวงหาลาภาคือการได้แล้วก็พอใจไล่ตามลำดับมาอาการจิตก็จะเกิดต่อไปอย่างนี้เนาะกับนมัสการพระคุณเจ้านะคะมีคำถามอะค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยได้มีประสบการณ์ชีวิตว่าได้ไปพบเจอบุคคลหนึ่งซึ่งเขาก็สำหรับเราเวลาเจอเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มีเหตุบังเอิญที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็เขาได้มาในที่ดินที่หนึ่งที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่เขาปฏิบัติเยอะเขาก็จะเหมือนสื่อได้กับบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้รับรู้ถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็ได้แจ้งกลับมากับทางเราว่าโน่นนี่นั้นว่าเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แนะนำหนึ่งที่ท่านบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการบูชาบวงสรวงนะเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยปกติก็ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ได้เรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยทีนี้เราก็ไม่เราก็
เหมือนที่ท่านบอกคือเราก็ต้องบอกพยายามบอกตัวเองว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะขอคำแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วสำหรับเราเนี่ยเราควรวางตัววางใจยังไงเพราะบางทีมันกระทบความคิดค่ะนั่นแหละอันนี้แหละมันเป็นสังโยชน์ของปุถุชนพอเรายังเป็นปุถุชนเนี่ยทิฏฐิเหล่านี้มันสลับคืนยากพอใครเข้ามาพูดหน่อยเขวเราจะฟังไปหมดนะเราเอาหูไปฟังผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าเรากลับไม่หนักแน่นกับพระองค์ดังนั้นถ้าเราหนักแน่นกับพระองค์เนี่ยใครก็ตามในโลกสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจักไม่อาจดึงโยมออกไปจากศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้นั้นศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยความเห็นหรือทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกหรือใครก็ตามในโลกมันจะฉุดดึงเราออกไปทันทีเลยไปฟังเขาไปเชื่อเขาไปทำตามเขาซึ่งถามว่าเขามีเหตุผลละเอียดละออเท่าพระพุทธเจ้าไหมไม่มีเหตุผลอะไรเลยการที่รู้ว่าสัมผัสได้นั่นโน่นนี่เนี่ยนั่งปรุงแต่งต่อให้คนมีญาณอย่างรู้วาระจิตได้อิทธิวิธีอาเทศนาปฏิหารอิทธิปฏิหารพระเจ้ายังไม่ได้เชื่อเลยเพราะมันเป็นความรู้ของปุถุชนมันยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงไม่ใช่ว่าภพภูมิอื่นไม่มีมีพระเจ้าบัญญัติยักษ์นาคคนทันอสูรเทวดาเปรตวิสัยสัตว์นรกมีหมดนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้อะไรดีอะไรเลวขึ้นมาได้ดีเลวอยู่ที่เราสถานที่ใดจะดีจะเลวเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าสถานที่ใดเนี่ยใครเจริญสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานสถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์อยากให้สถานที่มันดีไปนั่งสมาธิที่นั่นทำจิตให้สงบสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ขึ้นมาทันทีมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครในโลกธาตุนี้บันดาลมันก็อยู่ที่โยมเชื่อความเห็นพระพุทธเจ้าหรือเชื่อความเห็นปุถุชนใครก็ไม่รู้พูดขึ้นมาไม่ประกอบด้วยเหตุผลลองมาโต้วาทะกับพระเจ้าสิจะมีเหตุผลสู้พระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้แม้กับพี่เดียวเลยดังนั้นตรงนี้เราก็วางไปเลยไม่ต้องไปสนใจถ้าโยมศรัทธาพระเจ้าโยมก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าโยมศรัทธาความเห็นในแบบปุถุชนโยมก็ทำไปไม่เป็นไรแต่คือเราจะสลัดทิ้งทิฏฐิของปุถุชนไม่ได้เมื่อเรายังดำรงความเป็นปุถุชนเนี่ยเราจะไม่พ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้ง4ยังไม่พ้นจากนรกเลยโยมนับประสาอะไรกับเราถูกต้องไหมพระเจ้าจักรพรรดินี่พร้อมด้วยจักรแก้วม้าแก้วช้างแก้วมณีแก้วนางแก้วเนี่ยทุกอย่างเลยนะพระองค์บอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิแม้ตายแล้วจะได้ไปเกิดในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์แวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธออินเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณ5เป็นทิพย์แต่หลังจากตายแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกับเดรัจฉานและเปรตวิสัยนี่แหละเราต้องสลัดคืนทิฏฐิเหล่านี้ซึ่งพระเจ้าบอกแล้วว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดไม่มีอะไรมาดลบันดาลได้หรอกความดีของเราเท่านั้นแหละที่เราไปทำในที่เราเนี่ยมันจะทำให้ที่เราดีขึ้นมานะไม่มีใครช่วยอะไรได้เข้าใจไหม